ศบัวขาวร่ายยาวเผยหลายคนบอกให้เลิกชกเพื่ออยู่เป็นตำนานกีฬาวันที่20ตุลาคม2567 15:03 น.เพจบัวขาวออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงสาเหตุที่หันมาชกมวยสากลเนื่องจากบัวขาวในวัย42แล้วมีหลายเสียงบอกให้เลิกชกเพื่ออยู่เป็นตำนานบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักแห่งยุคในวัย42ปีขึ้นชกมวยสากลครั้งแรกในศึกJapan Martial Arts Expo ที่ญี่ปุ่นในน้ำหนัก70กิโลกรัมกติกา3ยกแต่หากไม่มีการน็อกจะให้เสมอกันผลปรากฏว่าครบ3ยกน็อกไม่สำเร็จทำให้บัวขาวเสมอกับโคจิทานากะนักชกชาวญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกอิสกาวัย35ปีไปแบบสนุกล่าสุดเพจบัญชาเมกยิมบัวกอบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมฆออกมาโพสต์ยาวถึงสาเหตุที่ตัดสินใจหันมาชกมวยสากลโดยใจความสำคัญระบุว่ามีหลานเสียงอยากให้เลิกชกเพื่อเป็นตำนานหยุดเถอะเพื่อเป็นตำนานเท่ากับตั้งโปรแกรมสมองให้ยอมพ่ายแพ้ทีมงานขอพูดคำเดิมครับตลอด18ปีที่ผ่านมาหลังจากได้แชมป์ K12 สมัยรุ่นพี่ที่เป็นฮีโร่ตำนานต่างๆของไทยรวมถึงมวลมหาประชาชนคอมวยลงความเห็นตรงกันให้หยุดชกมวยซะเพื่อให้เป็นตำนานไม่ใช่คิดว่าตัวเองดีเก่งเคารพทุกความเห็นที่แนะนำแต่ถ้า18ปีที่แล้วหรือตลอดมาทำตามนั้นก็จบไม่มีมาถึงวันนี้และบางคำแนะนำว่าถ้าแพ้ขึ้นมาวันใดจบเลยนะตำนานจะไร้ค่าอยากบอกว่าที่ผ่านมาแพ้อี้หลงแพ้ริทโคแพ้รัสเซียแถม3ไฟหลังเสมอหมดแถมล่าสุดแพ้คะแนนใน K1 อยากให้ทราบว่าคุณค่าของนักสู้ไม่ได้วัดที่ผลแพ้ชนะอย่างเดียวไม่ได้วัดกันที่สถิติหรูหรูไม่ได้สนใจมุ่งไปสู่คำว่าตำนานเท่านั้นแต่เป็นนักสู้ให้โลกนี้จดจำอันนี้สะใจกว่าตลอดการชกมวยของพี่บัวขาวที่ผ่านมาเริ่มมีคนพูดว่าพอได้แล้วหยุดเถอะเลิกเดี๋ยวนี้ให้เป็นตำนานจะได้เก่งเป็นที่สุดทีมงานได้ยินเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่พี่บัวขาวได้แชมป์K1 สมัยที่2คืออายุคือ 24-25 ปีเป็นเวลา18ปีเต็มสำหรับเรื่องนี้ได้เป็นตำนานตักกะเหตุผลคืออะไรครับแต่เหตุผลของเราเป็นวิทยาศาสตร์ครับมีการวัดประเมินผลกับแพทย์ทั้งทางร่างกายและจิตวิทยาการทดสอบสมรรถภาพและประเมินผลสมัยนี้ความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬามีและเอามาใช้ได้จริงถ้าไม่ไหวผลการประเมินก็ออกมาเองครับไม่ได้ถึงกับไม่ฟังใครลากสังขารไปต่อยมวยมองอีกด้าน18ปีที่ผ่านมาถ้าเชื่อและคิดตามข้อมูลเหล่านี้จะเสียโอกาสต่างๆขนาดไหนนพดลแนะรัฐบาลสร้างระบบเตือนภัยช่อโกงแชร์ลูกโซ่ปกป้องคนบริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 14:25 น.นพดลแนะรัฐบาลสร้างระบบเตือนภัยช่อโกงแชร์ลูกโซ่ปกป้องคนบริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อเปรียบเหมือนระบบเซฟทีคัดป้องกันไฟไหม้บ้านวันที่20ตุลาคม67นายนพดลปัทธมะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงธุรกิจดิไอคอนกรุ๊ปว่าตนขอตั้งคำถามว่าดิไอคอนกรุ๊ปซึ่งดำเนินการในลักษณะที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าช่อโกงประชาชนนั้นอยู่มาได้อย่างไรเป็นเวลาหลายปีจนสามารถทำให้ผู้คนไปซื้อสินค้าหรือลงทุนและเสียหายนับพันล้านบาทอีกทั้งมีคนต
ั้งข้อสงสัยว่าการที่มีคนเกี่ยวข้องนับแสนรอดหูรอดตาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนทำให้เป็นไฟลามทุ่งแบบนี้ได้อย่างไรทั้งที่ควรมีกลไกภาครัฐที่สามารถตรวจสอบเฝ้าติดตามและแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรู้ได้ว่าการประกอบธุรกิจของใครเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่หรือไม่ตั้งแต่เนิ่นๆนายนพดลกล่าวต่อว่าต้องขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้แม้อาจจะช้าไปแต่ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาและทำความจริงให้ปรากฏนอกจากนั้นควรหาทางเยียวยาผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดเพราะเป็นคนที่น่าสงสารแต่ประเด็นสำคัญที่ตนขอเสนอคือรัฐบาลควรสร้างมาตรการป้องกันเชิงระบบที่ยั่งยืนโดยให้ผู้เกี่ยวข้องไปคิดค้นระบบเตือนภัยการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่ล่วงหน้าเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเช่นการสอดส่องการจดทะเบียนของบริษัทต่างๆการประกอบธุรกิจขายตรงหรือเข้าขายแชร์ลูกโซ่เป็นเสมือนอุปกรณ์เซฟตี้คัทที่ป้องกันไม่ให้ไฟไหม้บ้านแต่ครั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นเหยื่อกระบวนการในลักษณะนี้อีกในอนาคตซึ่งหลายประเทศเขาสามารถทำได้ผมมองว่าถ้ามีระบบเตือนภัยจากการฉ้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่จะช่วยปกป้องผู้บริสุทธิ์และทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากการฉ้อโกงประชาชนกลุ่ม call center ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสร้างไทยให้ปลอดภัยในทุกด้านนายนพดลกล่าวใหม่เต๋อจับมือทำธุรกิจแฟนเปิดค่ายปั้นเด็กชิมลางซีรีส์ยูริเผยแพลนแต่งงานบันเทิงวันที่20ตุลาคม2567เที่ยงคืน55นาทีใหม่เต๋อจับมือทำธุรกิจแฟนเปิดค่ายปั้นเด็กชิมลางซีรีส์ยูริเผยแพลนแต่งงานใหม่ยับรีบหน่อยอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเรียกเสียงฮือฮาไปไม่น้อยหลังจากเปิดตัวซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่อง Claribel ผลงานภายใต้สังกัด My Media Production ของใหม่ดาวิกาและเต๋อฉันทวิทย์ล่าสุดสองนักแสดงมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์แนวแซฟฟิกเรื่อง Claribel อัปเดตความรักจะมีข่าวดีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือไม่ที่มาของ My Media Production เต๋อ My Media Production เริ่มต้นจากเราสองคนทำงานอยู่ในวงการมาพักหนึ่งก็รู้สึกว่ามีประสบการณ์อะไรมาเยอะเลยอยากจะถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่อยากจะเห็นเด็กเติบโตขึ้นมาเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพก็เป็นไอเดียเริ่มต้นมาจากน้องใหม่ครับที่อยากจะปั้นเด็กใหม่เราอยากทำซีรีส์ค่ะพี่เต๋อเองก็เขียนบทพันล้านเนอะยิ้มพี่เต๋อเก่งเรื่องเขียนบทเลยอยากให้มาทำซีรีส์ร่วมกันตัวใหม่เองก็อยากจะลองหานักแสดงเองถ้าเราได้นักแสดงที่มาเล่นเรื่องนี้เราก็อยากจะดูแลเขาไปยาวๆค่ะใหม่เต๋อเปิดค่ายปั้นเด็กทำไมเลือกทำซีรีส์แนวแซฟฟิกใหม่แน่นอนว่ากระแสกำลังมาใช่ไหมคะอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องของธุรกิจและใหม่รู้สึกว่าใหม่ชอบอยากเล่นเองรอค่ายไหนติดต่อมาเหมือนกันยิ้มใหม่อยากเล่นมากค่ะแต่คนอาจจะโฟกัสที่นักแสดงเหมือนเราที่ก็เลือกเด็กมาเล่นค่ายต่างๆก็อาจจะไม่ได้เลือกอย่างเราไปเล่นเราก็ยังเลือกเด็กๆใหม่มาเล่นเลยคือใหม่ชอบเรื่องความรักหญิงอยู่แล้วเลยชวนพี่เต๋อมาทำพี่เต๋อก็ยังไม่เคยค่ะ
โครงเรื่องนี้ก็มาจากใหม่เองใหม่รู้สึกว่ามันเท่มากเลยใหม่อยากเล่นมากใหม่รู้สึกว่าตัวคาแรคเตอร์แคลเป็นอะไรที่น่าเล่นมากและในที่ที่มันอันตรายคือเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุกหญิงในคุกใหม่เชื่อว่ามันมีหลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นและหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีเรื่องของความรักใหม่ก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่าค่ะใหม่ชอบเสพพวกหนังเก่าๆหนังฝรั่งฮอลลีวูดที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในคุกใหม่รู้สึกว่าประทับใจมากดูแล้วบางทีร้องไห้กินใจเราเลยคิดว่าถ้ามันต่อยอดไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงก็เลยเกิดเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาเต๋อจริงๆครั้งแรกที่ได้ฟังผมก็ยังเอ๊ะว่ามันจะไปยังไงต่อข้อแรกคือเราไม่เคยดูซีรีส์แนวยูริมาก่อน 2. เป็นเรื่องราวในเรือนจำหญิงเรายิ่งห่างไกลมากเลยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือมันเป็นพื้นที่ที่คนรู้สึกว่าคนที่เข้าไปก็ต้องชดใช้ในความผิดมันจะมีความหดหู่มีความน่ากลัวและเราอยากจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงก็เลยคิดว่าถ้าที่นั่นมันมีความหวังเล็กๆที่เรียกว่าความรักมันก็น่าจะมีอะไรที่น่าสนใจคนน่าจะอยากเห็นเลยเริ่มต้นจากจุดนั้นที่น้องใหม่ส่งมาผมก็พยายามพัฒนาขึ้นมามีการรีเสิร์ชข้อมูลแล้วค่อยๆเขียนต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆถามว่ายากไม่ยากเลยครับแต่ก็ถือว่าสนุกเพราะมันเป็นโลกที่เรายังไม่เคยไปและพอลองได้เข้าไปสัมผัสยิ่งเขียนก็ยิ่งรู้สึกหลงรักตัวละครเขามีความน่ารักเราก็ลุ้นตัวเขาอยากให้เขาคู่กันใหม่อันนี้บทจะเสร็จก่อนซีรีส์ค่ะพอจะเริ่มทำซีรีส์ก็เลยอยากมาเล่าในแบบของนิยายก่อนเต๋อถามว่าจุดเด่นของเรื่องนี้ต่างจากยูริเรื่องอื่นยังไงคือมันเป็นโจทย์แรกในการทำเรื่องนี้เลยครับว่าถ้าเราจะทำยูริเราจะทำยูริในแบบที่ยังไม่เคยมีใครทำและมันต้องมีความน่าสนใจในแบบที่เราอยากดูพอมันเป็นเรื่องในเรือนจำก็คิดว่ามันมีความน่าสนใจใหม่และในมุมของนักแสดงใหม่อยากทำอะไรที่ใหม่รู้สึกอยากเล่นเพราะมันไม่เคยเจอมาก่อนใหม่เต๋อคิดว่าจะเจาะตลาดยากไหมเพราะส่วนใหญ่กระแสก็เป็นซีรีส์วายรักหวานแหววใหม่เสี่ยงยิ้มกล้าเสี่ยงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรซ้ำๆเดิมๆมันจะไม่มีอะไรมูฟไปข้างหน้าถ้าเราทำอันนี้แล้วก็ลองมาดูกันว่ามันเป็นอีกทางหนึ่งที่ผู้ชมชอบหรือเปล่าหรือถูกใจใครหลายหลายคนไหมแต่ที่แน่ๆถูกใจใหม่กับพี่เต๋อยิ้มเรียกว่าสนองนิดตัวเองในระดับหนึ่งเลยค่ะหัวเราะถ้าหาแคสไม่ได้จะเล่นเองเลยจริงๆยิ้มทำไมไม่ลองเล่นเองเลยใหม่คนไม่อินแล้วชี้ไปที่เต๋อมีญาติผู้ใหญ่ยืนอยู่ตรงนี้เต๋อในแง่ของความเป็นซีรีส์ของยูริในโลกแห่งจินตนาการเขาแบบสองคนนี้รักกันพอโลกจินตนาการของน้องใหม่พอน้องใหม่เล่นปุ๊บจะมีหน้าผมโผล่ขึ้นมาในจินตนาการเรื่อยๆมันก็เหมือนจิ้นไม่ได้เต็มที่สมมติปิดไฟพี่เต๋อไว้ก่อนเหลือแค่น้องใหม่คนเดียวใหม่ต้องถามคนดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคให้พี่เล่นได้พี่ก็จะลุยยังอยากจะเล่นอยู่ไหมใหม่ยังอยากค่ะถ้าไม่มีคนทำเดี๋ยวทำเองก็ได้ส่วนเรื่องนี้เป็นเจดันปั้นเด็กได้นักแสดงมาแล้วเออก็ไม่เชิงนะเพราะสุดท้ายรู้สึกว่าเรายังสามารถสำรวจไปเรื่อยๆกับตัวละครสองตัวนี้ใหม่ตราบใดที่โปรเจกต์ยังไม่เปิดกล้องทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เหมือนเด็กในค่ายเราก็อยากให้เขาได้เล่นแหละแต่ทุกอย่างมันพัฒนาไปเรื่อยๆเต๋อ
เขาก็ต้องมาแคสว่าเขาเหมาะสมกับบทจริงๆตอนนี้เหมือนว่ากำลังชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรเวิร์กกับเราที่สุดเหมาะสมที่สุดใหม่อาจจะมีโปรดักชั่นหลักๆที่เราต้องการด้วยกังวลไหมไม่กังวลเลยค่ะยิ้มมีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างหรือยังมีเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้สปอนเซอร์หลักยังเป็นเราสองคนอยู่ยิ้มใหม่ก็มีค่ะมีคนไลน์มาเยอะอยู่ค่ะเป็นก้อนเงินที่ค่อนข้างเราเปิดได้เลยแต่แค่ว่าเรายังรู้สึกว่าพัฒนามันไปได้ไหมเขาสามารถอยู่ร่วมกับเราในฐานะแบบใดได้บ้างตอนนี้เรียกเป็นธุรกิจครอบครัวได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะเขายังไม่ขอแต่งงานเรียกครอบครัวไม่ได้เรียกธุรกิจอะไรได้บ้างธุรกิจแฟนยิ้มธุรกิจเริ่มต้นแล้วหวั่นใจไหมหวั่นใจว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีอย่างน้อยมันออกมายังไงดีไม่ดีสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้คือใหม่ได้ลองทำแค่นี้ก็โอเคแล้วอย่างที่ใหม่เคยลองไม่เคยรีเควสต์หรือเสียใจทีหลังเพราะว่าอันนี้ใหม่ได้บทเรียนเมื่อไหร่จะมีข่าวดีนั่นสิข่าวดีถูกลอตเตอรี่เหรอครับจริงๆล่าสุดที่มีการถามไปก็1-2อาทิตย์ที่แล้วยังคงเหมือนเดิมครับใจหนักอยากอยู่แล้วแหละตอนนี้มันมีอะไรให้ทำเยอะจริงๆโปรเจกต์นี้เราก็ต้องทำด้วยกันอยากจะโฟกัสกับมันให้ดีที่สุดก่อนถ้ามันประสบความสำเร็จหลังจากนี้ก็ไม่แน่รีบหน่อยอายุก็เยอะขึ้นเรื่อยๆจริงๆงานมันเยอะถ้ามันเหมาะสมจริงๆได้เริ่มต้นจากการเป็นครอบครัวก็น่าจะดีแต่อย่างที่บอกมีอะไรให้ทำเยอะจริงๆมันโฟกัสเยอะมากถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามามันจะกลายเป็นว่าแล้วเราจะลำดับความสำคัญอะไรไว้เบอร์หนึ่งแต่ละคนต้องทำงานกันอยู่อย่างนี้งานในวงการเราล่ะเป็นยังไงจะเฟดออกไหมส่วนตัวของตัวเองไม่มีทางเฟดอยู่แล้วไม่มีทางเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการเตรียมตัวที่เราจะขยับขยายในอนาคตว่าเราจะทำอะไรได้เพิ่มเพื่อรันวงการไปอีกเพราะพวกเราอาจจะกลายเป็นบุคลากรหรือกูรูของวงการเราก็ใช้ความรู้ที่เราเรียนมาจากพี่ๆหลายๆท่านมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์สร้างรอยยิ้มสร้างหนังและสร้างรายได้มีโปรเจกต์อะไรที่ค้างไว้แม่หยัวจะมาแล้วแต่หนังพี่เต๋อก็จะมาแล้วนะเต๋อ404สุขีนิรันดร์รันใหม่และก็มีหนังคุยไว้เรื่องนึงอยู่ค่ะปีหน้าก็จะมีถ่ายหนังเสร็จไปเรื่องหนึ่งปีหน้าก็จะออนเต๋อมีติดต่อเข้ามาอีกเยอะเลยโปรเจกต์นี้มันสำคัญกับเราสองคนยังไงใหม่รู้สึกว่าถ้าเรารักอะไรเราก็จะมีเวลาให้มันเหมือนคู่รักอะค่ะเหมือนถ้าเรามีแฟนแล้วรักแฟนมันจะไม่มีคำว่าไม่มีเวลาให้ก็เหมือนงานที่เรารับงานแหละยังไงเราก็มีเวลาให้มันถ้าเรารักที่จะทำมันจริงๆนอกจากเราจะเหนื่อยหรือเบื่ออันนั้นเราอาจจะมีข้ออ้างว่าไม่อยากทำพี่เต๋อยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจมาทำเบื้องหลังจริงๆเบื้องหลังก็อยู่มานานพอสมควรเดี๋ยวมีภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายและผมก็มีถ่ายภาพยนตร์เรื่องต่อไปอีกส่วนใหม่งานก็จะเยอะอยู่เหมือนกันครับซึ่งจริงๆผมนับถือเขามากเลยนะครับเพราะในพาร์ทนี้เป็นช่วงที่เขาต้องดูแลเยอะมากกับเด็กๆ เพราะว่าของผมพาร์ทโปรดักชั่นซึ่งยังไม่ถึงจุดที่ต้องทำโปรดักชั่นของผมเขียนบทเสร็จก็คลายว่าโอเคแล้วชิลแต่เขาต้องดูแลเยอะใหม่
แต่ใหม่รันวงการต่อยิ้มมีเวลาไหมเต๋อมีบ้างใหม่มันไม่มีเวลานะเวลาที่จะไปเดทมันก็ไม่ได้เดทเวลาเดทก็อยู่ในงานไหมเต๋อเวลาทำงานก็แอบขโมยโมเมนต์โรแมนติกผมคุยงานก็แบบวันนี้สวยนิดนึงแล้วกลับมาคุยงานต่อเดี๋ยวนี้ใส่ใจพี่เต๋อเพิ่มขึ้นใหม่ใส่ใจมากค่ะเพราะรู้สึกว่าเราคบกันแล้วเราต้องดูดีและพี่เต๋อต้องดูหล่อขึ้นและดูเด็กลงหรือเปล่าคะยิ้มเต๋อดูหล่อขึ้นและดูเด็กลงเนอะยิ้มรู้สึกยังไงที่ใหม่มาดูแลเรื่องการแต่งตัวให้เต๋อแรกเขินนะแต่หลังๆรู้สึกดีมากเพราะเราก็จะรู้มากขึ้นว่าการไปไหนยังไงเราควรจะแต่งตัวแบบไหนเรื่องแฟชั่นหรือสไตลิสต์เขาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วใหม่แต่หลังๆไม่ค่อยได้ดูให้แล้วนะคะเพราะเก่งแล้วแต่ช่วงปีแรกจนถึงปีที่แล้วก็ยังดูให้แบบจริงๆแต่หลังๆมาก็ไม่ได้ดูให้แล้วค่ะน่าจะสักเดือนหนึ่งแล้วเนอะเวลาไปงานคู่ต้องนัดกันเลยไหมว่าต้องแต่งตัวให้แมทช์กันไม่ต้องแมทช์ค่ะแต่ต้องออกมาแล้วทั้งคู่ต้องดูดีในแบบของตัวเองไม่จำเป็นต้องเสื้อคู่แต่ต้องไม่ให้พี่เต๋อรู้สึกอึดอัดด้วยเต๋อเขาเหมือนค่อยๆพัฒนาสไตล์เราโดยที่เราไม่รู้สึกอึดอัดมีแค่บางวันชุดเรามันหายไปเท่านั้นเองไม่รู้ไปไหนก็จะเหลือแต่สิ่งที่เหมาะกับเรายิ้มแต่แฮปปี้มากครับใหม่ไม่ต้องเสียค่าสไตลิสต์แต่ใครเหนื่อยยิ้ม